สวัสดีค่ะทุกคนอีฟเองนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกันแบบหน้าโรนแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะอีฟมีสกินแคร์นะคะจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่อะไรค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่ฮิตมาก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 หลายคนใช้กันเยอะมากหลายคนบอกว่าดีมากนะคะเราก็ต้องลองนะคะก็คือตัวนี้เลยนี่ค่ะเป็นไฟโรจีนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันโรสฮิปออยล์นั่นเองคือเจ้าน้ำมันตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ำมันที่สกัดจากดอกโรสฮิปค่ะนี่นะเอาจริงๆตอนแรกนะไม่เคยคิดจะลองเลยเพราะว่ามันเป็นน้ำมันไงแล้วเราเป็นคนที่ผิวผสมค่อนข้างไปทางมันนะคะพอเห็นว่าเป็นน้ำมันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้เหรอหน้าแบบคนหน้ามันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันดีมากมากเลยไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้ต้องใช้น้ำมันมาบำรุงผิวหน้านะตอนนี้ล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอรีบทาก่อนนะผิวจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะคะพอทิ้งไว้นานผิวมันเริ่มแห้งแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันค่ะรีบให้ดู texture ของเขานะคะจะเป็นหยดๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเหลวๆแบบนี้นะคะนี่ไงวิธีการนะคะก็จะทาลงไปเลยค่ะทาลงไปบนผิวของเราเลยที่เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆเห็นว่าอีฟทาน้ำมันโรสฮิปไปแล้วนะคะแล้วก็อีฟก็ไปแต่งหน้ามาแล้วนะคะคืออันนี้เนี่ยมันไม่ทำให้หน้าเยิ้มนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้แบบอุดตันอะไรนะคะมันเหมือนกับเราทาเซรั่มปกติเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้าน้ำมันโรสฮิปตัวนี้กันดีกว่าเนาะหลายคนอาจจะได้ยินชื่อของเขามาแล้วนะเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างดังแล้วก็มีมานานแล้วนะคะเขามีมาตั้งแต่ปี2002ค่ะเป็นแบรนด์ของประเทศนิวซีแลนด์นะคะเจ้าไตรจีโรสฮิปออยล์ตัวนี้ค่ะเขาใช้น้ำมันสกัดจากดอกกุหลาบป่านะคะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในประเทศชิลีนะซึ่งอันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงนะคะช่วยลดรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็แม้กระทั่งรอยแตกลายตามร่างกายของเราเนี่ยตัวนี้ก็สามารถช่วยบำรุงผิวของเราได้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นออร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีค่ะเป็นออร์แกนิกคนผิวแพ้ง่ายนะคะเด็กน้อยไปจนถึงผู้สูงอายุอะไรเนี่ยสามารถใช้ได้แน่นอนนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะก็ไร้สารเคมีค่ะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอีกไปเที่ยวญี่ปุ่นมาอีกก็พกเจ้าตัวนี้ไปด้วยค่ะหยิบไปอย่างแรกเลยว่าแบบเฮ้ยต้องเอาไปอะไรเงี้ยคือที่นู่นอะน้ำจากก๊อกมันเย็นมากมันเป็นน้ำเย็นคืออีฟก็ขี้เกียจเองนะคะแบบว่าขี้เกียจเปิดผสมไงมันก็จะมีก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นใช่ปะอีฟก็เปิดแต่น้ำเย็นแล้วพอเอาน้ำเย็นจัดล้างหน้าไปเนี่ยล้างเสร็จแล้วหน้าแห้งแบบแห้งเลยอะแบบรู้สึกว่าผิวมันตึงมากอีฟก็รีบเอาตัวนี้ชะโลมลงไปเลยอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีไม่ผิวไม่ลอกเลยนะไม่ลอกไม่แสบไม่แดงเฮ้ยประทับใจมากแล้วต้องทาตลอดเพราะว่าผมพอสระน้ำเย็นจัดมันก็แห้งใช่ป่ะเพราะว่าบางทีอะขี้เกียจสระผมใช่ป่ะก็จะสระแต่หน้ามามันโดนน้ำเย็นอะไรเงี้ยผมมันก็แบบโอ้โหฟูไม่ก็เอาโรสฮิปอะค่ะชะโลมลงไปนะมันก็ไม่แห้งไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็จัดทรงได้ปกติอีฟก็ทาชะโลมเส้นผมปลายผมเลยค่ะทุกวันนะวันไหนที่ไม่ได้ทาเนี่ยวันนั้นผมจะแห้งมากเนี่ยข้างเนี่ยวันนี้อีฟทำให้ดูก็คือข้างในอีฟไม่ได้ทาไม่ได้ชะโลมโรสฮิปออยล์ลงไปนะคะแบบปลายผมก็ฟูไร้น้ำหนักก็แห้งมากแต่ว่าข้างนี้เนี่ยนะอีฟทาโรสฮิปออยล์ไว้แล้วก็ค่อยเป่าได้นะคะข้างเนี้ยแบบดูเงางามนะคะดูแบบสุขภาพดีขึ้นมานิดนึงนะส่วนข้างนี้เนี่ยแบบดูแห้งฟูแบบไร้น้ำหนักนะส่วนเรื่องริ้วรอยที่เขาบอกมาว่าช่วยลดริ้วรอยเนี่ยจริงๆแล้วริ้วรอยอีฟยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะคะก็เลยยังไม่รู้ว่ามันช่างใช้เวลานานแค่ไหนมันถึงจะลดได้นะอันนี้ยังบอกไม่ได้นะคะที่แน่ๆคือเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะทำให้ผิวแข็งแรงลดรอยดำจากสิวอะไรเงี้ยส่วนทีนี้เนี่ยใครที่สามารถใช้ได้บ้างน้องๆหนูๆที่โดนยุงกัดเยอะๆแล้วขาลายนะกลัวขาไม่สวยเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถเอาเจ้าโรสฮิปออยล์เงี้ยทาให้น้องได้นะคะเพราะว่ามันปลอดภัยนะอย่างน้องๆวัยเรียนนะคะวัยมหาวิทยาลัยหรือว่าวัยทำงานอย่างเราๆอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ราคาสูงมากจนเกินไปนะคะแบบในต่างประเทศเนี่ยอันนี้คือขายในดักสโตร์ธรรมดานะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะจริงๆแล้วคือโรสฮิปออยล์ตัวนี้เนี่ยมันสารพัดประโยชน์จริงๆเพื่อนๆที่สนใจก็ลองดูแล้วกันเนาะบางทีอีฟพูดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ